ยมีเรื่องกับนักเลงในเมืองว่าไม่อยากมีปัญหาคนพวกนั้นแปลกดิคนไม่รู้น้อรู้หนาอย่างลือได้นะจะคุยเป็นอะไรกี่ก๊อกอ่ะมีอะไรน่าแปลกในสันดานคนเราก็มีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าที่ลือกลัวเป็นเพราะว่าสมุทรต่างหากว่าไม่เคยรู้จักชื่อนี้หรือเคยอะแปลกหรือกลัวชื่อนี้จะขึ้นสมองถึงท่านยอมฆ่าเหมือนเพื่อปกปิดที่ซ่อนของตัวเองเพ้อเจ้อแล้วอุ้ยเพ้อเจ้อแน่หลายปีมาเนี้ยหรือเก็บตัวเงียบอยู่บนภูเขามันจะพออะไรอีกแล้วก็รีบมีศัตรูตามล่าหรืออยู่อ่ะถ้าลืมปักใจเชื่ออย่างนั้นน่ะจะถามอุ้ยทำไมอุ้ยอยากจะเชื่อสิว่าแปดจางของกูต่ำสามได้ขนาดนี้ถึงปากเลยจะบอกลืมไม่ชาวไร่แต่ที่ผ่านมาโอ้ก็นับถือหรือพอเห็นว่าลืมเป็นนักเลงจริงแต่เนี่ยคือปกปิดที่ซ่อนของตัวเองลูกค้าได้เป็นเด็กผู้หญิงอ่ะอย่าว่าแต่เป็นนักเลงเลยลูกผู้ชายเลือกเป็นไม่ได้ไอ้กิ้งก่าตาขาวใช่ว่ามันขี้ขาดตาขาวนี่ด่าให้พอโอ้ด่าลือแน่ไม่ต้องท้าอาจารย์ตรงเนี้ยความนับถือที่โอ้ไม่ให้ลือมันสิ้นสุดลงแล้วแต่จังหรือมันคนถอยมือถือสากปากถือศีลคนอย่างเลือไม่มีค่าจะไปรับแบกของโง่หรอกจำไว้ก็ใจไหมไอ้ถอยไอ้กินข้าวตาขาวทำไมถึงไปแบบนี้วะผมไม่เคยคิดเลยว่าแบกของโง่จะเร็วขนาดนี้ใช่ขอร้องหลังพอเถอะเจ๊หลังเลือกค่าดียังไงมาด่าแบกแบบนี้เหรอแหลงเลือกค่าดียังว่าทำผิดอะไรล่ะปล่อยอีเถอะว่าสมควรถูกประณามนะตอนนี้เหรอไอ้เฮียถึงเลือดทนได้แต่ว่าทนไม่ได้ต่อไปหรืออยากรู้ความจริงนักใช่ไหมไอ้เล้งอลังอย่านะอลังอลังอย่าเจ๊ลังแล้วกราบขอขมาคนพวกนี้ซะอะลังเพราะทุกคนที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยเป็นหนี้ชีวิตอันแปลกของลือพวกอีทั้งหมดตายในวันเดียวกันด้วยจุดหมายเดียวกันก็คือเพื่อให้ลือเนี่ยมีลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้อาชัวThank you.
หนีการตามล่าของสมาคม5สมุทรจนหัวซุกหัวซุนแต่โชคอย่างดีนะที่พี่ชายทั้ง5คนเนี่ยกับป้าแปะของลื้อเนี่ยช่วยเอาไว้ลื้อถึงได้มีชีวิตรอดไงในขณะที่คนอื่นน่ะกลับต้องตายอย่างน่าเวทนาป้าแปะของลื้ออีได้ชื่อว่าเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครแต่ก็เพราะปกป้องชีวิตของลืออีถึงต้องบาดเจ็บสาหัสเกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าจากจุดที่อีถูกยิงอีอุ้มลือสมสารเลือดท่วมตัวมาจนถึงที่พักของอัวลือรู้ไหมว่าทั้งหมดมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งคืนเต็มอีเลือดไหลไปตลอดทางไม่ได้หยุดสิ่งหนึ่งที่ทำให้อีมีชีวิตรอดมาได้นั่นก็คือความหวังที่จะให้ลือเนี่ยเติบใหญ่แล้วก็เป็นคนดีแต่ดูสิ่งที่ลือเนี่ยได้ทำกับป้าแปะของลือเสียแล้วลือยังเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่าลือยังเห็นจางเห่าเนี่ยเป็นป้าแปะของลืออยู่อีกหรือเปล่าผู้หญิงอีทำเรื่องน่าอับอายแต่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะอะไรรู้ไหมก็เพื่อปกป้องเรื่องไงอะแรงเพื่อปกป้องชีวิตของเรื่องจะบอกหรือว่า
ามาสิกลับไปลื้อกลับไปตรงนี้เลยอัวรู้ละนี่อาแปะหรือโทษอัวว่าอัวเป็นต้นเหตุให้ขโมยขึ้นบ้านลื้อใช่ไหมได้เดี๋ยวอัวจะไปคุยกับอีเองเอาไหมเอ็งลื้อไม่ต้องห่วงนะอัวอธิบายอีฟังได้เอาไหมลื้อเชื่ออัวสักครั้งได้ไหมอ่ะกลับไปลื้อกลับไปตรงนี้เลยไปเดี๋ยวนี้ทำไมหาเล้งหรือไม่อยากให้อ้วอยู่ด้วยจริงๆหรจนโตสิ่งที่อุ๊กเกลียดมากสุดคือพวกเจ้าพ่ออุ๊กไม่อยากจะคบค้าพวกคนเลวอุ๊กไม่เชื่อหรอกเนี่ยแปะสอนลือให้ลือพูดแบบนี้ใช่ไหมอุ๊กไม่เชื่อหรอกอยู่ดีๆลือจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผลแบบนี้ได้ยังไงอะอเล้งเล้งมองตาอุ๊กสิมองตาอุ๊กหรือบอกอัวสิว่าลือรังเกียจอัวถ้าเกิดว่าลือกล้าพูดอัวก็กล้าไปเกลียดหรือทางมันมืดระวังตัวด้วยนะรถกระบะหรือจ้าอีมีส่งก็ได้นะอย่าเข้าไปในเมืองนะเหมยอย่าพูดอะไรมันจะเห็นเข้าเหมย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 ไปตายซะเก็บได้จากส่งของแม่ลือหรือคุณเก็บไว้
ุลแห่งธรรมหมายความว่าอะไรแปะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถึงตอนเนี้ยนึกเข้ามาอู๋ได้สักทีว่าใครที่ฆ่าแม่อู๋ใครที่ตามล่าอู๋อยู่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมห้าสมุทรหรือรู้แค่นั้นก็พอแต่อู๋อยากรู้ชื่อของมันอเล้งอู๋รู้จักนิสัยของลือดีนะอู๋ไม่อยากให้ลือคิดเรื่องแก้แค้นตายแม่ของรื้อได้สั่งเสียไว้ว่าไม่ว่ารื้อจะยากดีมีจนแค่ไหนก็ไม่สำคัญสิ่งเดียวที่อีปรารถนาก็คือได้รู้ว่ารื้อเป็นคนดีที่ต้องการแค่นั้นหรอหัวก็เหมือนกันจันเพ็ญคืนนี้น่าเสียดายที่หม่นมองเกินไปแต่ถ้าคนเราอดทนได้คงได้มีโอกาสเห็นดวงจันทร์ที่งดงามกว่านี้แน ความผิดของอ้วเองที่เล่าความจริงให้เล้งฟังไม่ใช่ความผิดของแค่ทั้งนั้นนะเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากคืนนี้คนตัดสินใจคือเล้งเท่านั้นสันติหรือชำระหนี้แค้นให้อีเป็นคนเลือกแล้วกันปวดจะไม่คาดขวางอะไรอีกแล้วThank you.
สักครั้งได้ไหมอ่ะไปเดี๋ยวนี้เกียดอัวกูเกลียดเลยเหมยแล้วลืออยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยนายเพิ่งถามอัวได้ตอนนี้เลยได้ไหมเอาป้าลืมบอกอัวมาก่อนนะว่าลือยังอยากให้อัวกลับบ้านอยู่หรือเปล่าโถ่เหมยทำไมอัวจะไม่อยากแล้วนี่ลือรู้ไหมว่าอาม่าของลือเป็นห่วงลือมากจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วรู้ไหมถ้าอย่างนั้นลือต้องสัญญากับอัวก่อนนะว่าต่อไปเนี้ยเลยจะไม่ให้อ้วไปไหนมาไหนกับไอ้หื่นเปียวนั่นอีกอ่ะก็ได้ก็ได้อ้วรับปากแล้วลือจะกลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยเมยเมยไอ้เฮียเมยโทรมางั้นเหรอถ้าทางอีจะยอมกลับบ้านแล้วนะคุณละคุณชาคุ้มครองเหมยว่าเป็นห่วงหรือแทบแย่อะไรกันอีกล่ะเฮียให้ลูกจะกลับบ้านแล้วไม่ดีใจหรอกเหรอไม่รู้สินะคือเสียงอีแปลกๆเหมือนกับคนจะร้องไห้ร้องไห้ขอโทษนะคะเที่ยวต่อไปกี่โมงคะอีก2ชั่วโมงป้องชีวิตของวัว
ครั้งที่สองขอบคุณที่ดูแลอ้วนจนเติบใหญ่สุดท้ายขออโหสิที่โอทนไม่ได้โอรอวันที่พระจันทร์กระจ่างฟ้าอย่างที่ลือว่าไม่ไหวโอต้องหลังแคบจำอาเฮียฟานพี่ชายร่วมสาบานของอัวได้ใช่ไหมพอลือไปถึงนะพยายามติดต่อกับอีขอให้อีช่วยดูแลลือส่วนเรื่องแก้แค้นก็ขึ้นอยู่กับอีว่าอีจะมีความคิดเห็นว่ายังไงวางใจเถอะอาเจ้วัวจะไม่ให้เจ็กลำบากใจหรอกไม่ต้องห่วงนะเจ้ลังจะต้องปลอดภัยกลับมาฝากดูแลแปะด้วยบอกอีดูแลสุขภาพกลับมาอเล็งปลอดภัยกลับรถจะมาแล้วรถเชิญแล้วนะครับส่งเรืออู้จะหนีไปอยู่กับเรือต่างหากอู้จะไปเมืองหลวงกับเรือไปที่สมาคมห้าสมุทรกับเรือแต่เพราะระเกียบพวกมาเฟียไงอุ้ยเปล่าเลยใครบอกเรือ
อ้วนะอยากเป็นมาเฟียตั้งนานแล้วแหมก็ตอนนั้นน่ะอาแปะอีมึงครับอ้วอุ้ยต้องแกล้งด่าแกล้งบ่นนื้อไปงั้นแหละตอนเนี้ยโอ้เป็นอิสระแล้วนะนี่ดูนี่สิโอ้ขนเสื้อผ้าหมดแล้วโอ้พร้อมจะไปกันเรื่อยๆนะไอ้ลูกน้องไม่รักดีโอ้รู้แล้วโอ้ผิดโอ้ผิดไปแล้วโอ้ขอโทษนะนะขอโทษออกมาเลยค่ะพี่ออกมาเลยค่ะไปลงนี่ดิลงนี่ดิไปเลยไปเลยไปด้วยโอ้ไปด้วยเฮ้ยเอ้าไปขับนะคะพี่เราด้วยเราด้วยไปเลยเฮียฟานคงจะได้ข่าวก่อนที่อีจะไปถึงนะมีอาฟานอยู่ด้วยอาเล็งต้องปลอดภัยเซียนโกงไพ่มันเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในบ่อนของอ้วเนี่ยว่าอยากรู้ว่าหรือรู้เห็นด้วยหรือเปล่าหรือพูดอะไรว่าไม่รู้เรื่องรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยอย่าด้วยอย่าไอ้ปล่อยจับไว้ทำไมปล่อยกูจับกูทำไมไปอะไรอ่ะอย่าตกลงรู้หรือยังเป็นคนขอไอ้ปอยตีจริงๆทั้งทีมมันมีด้วยกัน8คนผัดกันเข้ามาถลุงเงินในบ่อนของเราว่าคิดว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้ามากวาดเงินในบ่อนของเราไม่ต่ำกว่า20ล้านนายใหญ่บ่อนของป้อยตีที่อยู่ติดชายแดนมันทำกำไรมากขึ้นเรื่อยๆและพวกหัวหน้าสาขาต่างๆกำลังเทใจให้กับมันว่าคิดว่าเราควรจะตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมกำจัดป้อยตีกับลูกซะเรื่องนี้ว่าขอคิดดูก่อนนายใหญ
มื่อไรจะให้คนมารับช่วงต่อจากอัวสักทีครับเท่าแก่พี่ชายพอดีอัวเพิ่งเสร็จธุระจากบ้านนายใหญ่อะไรนะคุณหนูเหมยกลับมาวันนี้ถึงแล้วถึงกรุงเทพแล้วคุณหนูเหมยโอ้ดูเหมือนคนกรุงหรือยังฮะก็เกือบแล้วล่ะน้องชายเปิดกระจกแบบนี้แล้วเมื่อไหร่แอร์มันจะเย็นอ่ะโหลูกพี่นี่อากาศออกจีนคันนี้รถก็โล่งมันต้องเอาอากาศบริสุทธิ์สักหน่อยแอร์ปิดไปเถอะเปลืองแอร์พี่โอ้ยจริงด้วยเจ็บตอนกลางคืนน่ะอากาศเย็นดีออกปิดแอร์เถอะได้ครับคุณหนูเฮียแกเป็นไรอ่ะกลัวร้อนยังใส่สูทสนาเลยจะไปงานแต่งละคิดถึงลุยจังเลยอ่ะต่อไปอ่ะลุยจะทำแบบนี้อีกนะรู้ไหมโอ้ยจะไม่ทำอีกแล้วล่ะมาอะเหมยแล้วเด็กคนนี้เป็นใครกันเหรอหัวลือโหอะป้าลืออย่ามองคนในแง่ร้ายอย่างนั้นสิเนี่ยสมุนของอัวเองอีชื่อว่าอเล้งอเล้งจริงๆครับถ้าแก่นี้พออัวบอกว่าผู้ล้นแกงรวยคนนี้นะผู้ลงบอลมันอยู่นิ่งสังหัดเลยครับไม่ขยับเลยจริงค่ะอัวในแกงบอกว่าเฮ้ยผู้ลงบอลสู้ตายผู้ล้นแกงตกใจครับตกใจหลังจากนั้นปังอัดกันเลยตุ้มเป๊ะใช่ค่ะโอ้ก็เลยช่วยคุณหนูไม่ได้ครับอเหมยเพื่อนเลือกคนนี้นะหัวไวดีจริงๆและแถมคุยเก่งอีกต่างหากถ้าไงเย็นเนี้ยก็อยู่ทานข้าวพร้อมกันซะเลยดีไหมดีค่ะมาเอาไว้วันหลังดีกว่ามั้งรู้ว่าไงอะเล้งว่าไงได้ครับท่อแกเฮ้ยจะว่างั้นได้ยังไงหรือช่วยลูกสาวโอไว้ทั้งทีเนี่ยนะมีเหรอที่โอจะบอกว่ายังไงก็ได้กับลืออะไรไหนลือลองบอกมาซิว่าโอจะตอบแทนลือด้วยวิธีไหนได้บ้างหึบอกไปสิโออยากได้งานสมาคมเขาเท่าแกไม่มีปัญหาหรืออยากทำอะไรอ่ะงานออฟฟิศในภัตตาคารหรือในบ่อนอูเล่ไม่ค่อยสูงอยู่ห่างจากตัวเลขจะดีกว่าครับเท่าแกเอางี้แล้วกันก็ตำแหน่งคนรับรถในบ่อนกันแล้วกันนะในเดือน 6,000 ทิปต่างหากสวัสดิการต่างหากเป็นไงเพื่อนเลื่อนเลยนะทะเยอทะยานใช้ได้นะเป็นลูกผู้ชายมันต้องรู้จักใฝ่สูงแบบนี้งั้นตำแหน่งคนแจกไพ่ในบ่อนก็แล้วกันเงินเดือน 10,000 ทิปต่างหากพอใจยังเท่าไหร่ครับงานเงินอู้ไม่ทำหรอครับนี่ลืออย่าบอกนะว่าลืออยากเป็นผู้จัดการบ่อนนะปล่อยเขาเท่าแกพอดีอู้มีญาติคนหนึ่งทำงานที่ศาลเจ้า
อุกาจะไปอยู่กับอีครับฮะอเล้งหรืออยากเป็นคนเฝ้าศาลเจ้าอยู่ใกล้วัดใกล้วามันสบายใจดีครับอีไฟสูงจนอ้วนคาดไม่ถึงจริงๆนะอเหมยเซียนพนันทั้ง8คนที่เราส่งไปก่อกวนบ่อนสาขาใหญ่ถูกแต่งล้อเล่นงานหมดแล้วที่ไหวเท่านั้นมันเริ่มไหวตัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันต้องเล่นงานเราเร็วๆนี้แน่คนใหญ่แต่งล้อมันไม่ยอมให้ใครมาเหยียบจมูกฟรีๆหรอกอป๊าหัวว่านะตอนนี้สาขาที่11ของเราอ่ะมีบารมีไม่น้อยกว่าสาขาใหญ่และหัวหน้าสาขาคนอื่นๆก็มีใจให้ฝ่ายเราไม่น้อยถ้าเราเปิดฉากเล่นงานเต็งล้อก่อนน่ะหัวว่าต้องได้เปรียบแน่ว่าเห็นด้วยกับเสียแต่เราไม่ควรปะทะกับมันซึ่งๆนะทำไมอาเจกหรือกลัวเหรอเป้าหรือฝากกุยเพื่อจบก่อนเสียอย่าเพิ่งใจร้อนที่โอกาวอย่างนั้นก็เพราะศัตรูของเรามีแค่เต็งล้อกับพวกไม่กี่คนทำไมต้องก่อการใหญ่ให้เสียแรงด้วยมีเหตุผลจะเชือดไก่ไม่จำเป็นต้องใช้มีดฆ่าวัวสุภาษิตบทนี้เข้ากับสถานการณ์ได้ไม่เลวแต่มีอีกบทหนึ่งที่เข้ากันได้ดีกว่าไหนหรือลองว่าไปสิตีงูให้ตีหัวปราบโจรให้กำจัดหัวหน้าลอบสังหารเต็งล้อเหรอเนี่ยว่ามอบให้ลือรับผิดชอบถ้าสำเร็จแล้วก็หรือได้ความดีความชอบว่ารับใช้เท่าแก่ด้วยความเต็มใจไม่กล้าคิดเรื่องคราวนี้บัญชีแค้นของเราสามพ่อลูกได้สะสางกันสักทีใช่ว่ารับใช้เท่าแก่ด้วยความเต็มใจไม่กล้าคิดเรื่องผมไม่คิดแน่ป้วยตีว่าสิ่งที่อ้วต้องการมันมากกว่านั้นมันมากกว่าที่ลือกับเต็งล้อมีรวมกันสิปีมันวัวมันทำทานถือศีลกินเจแต่คงเป็นเพราะวัวก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้มากถึงยังไม่ได้พบทายาทสืบสกุลขอองค์พระโพธิสัตว์ทรงเมตตาดลบันดาลให้วัวได้พบหลานชายโดยเร็วด้วยเถิดThank you.
เราคลักแค่นี้วะถึงรู้มือฆ่ามันตอนนี้นะฟานหรือสบายดีสบายดีครับทุกแกงานในศาลเจ้าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีครับหัวเห็นหรือขยันขันแข็งก็วางใจถ้าลูกน้องทุกคนเป็นอย่างเลยกิจการห้าสมุทรก็คงจะรุดหน้าไปไกลกว่านี้ขอบคุณครับเท่าแก่เท่าแก่ก็ชมอ้วเกินไปเอาละไม่ต้องส่งหรือมีงานอะไรก็ไปทำไปครับเท่าแก่เอียเป็นหลานชายวัวเพิ่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะอเล้งทำไมลืมไม่รีบทำความเคารพเท่าแก่ใหญ่ฮะเท่าแก่ใหญ่หลานชายลือหน่วยก้านไม่เลวตอนที่คุณหนุ่มเหมยออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้อีนี่แหละที่ช่วยเหลือไว้เท่าแก่พี่ชายก็เลยให้อีมาทำงานที่ศาลเจ้าหรือแซ่อะไรอาตีโอ้ชื่อเล้งแซ่ลี่แซ่เดียวกับเจ็กครับหรือเป็นหลานแท้ๆของอาฟานครับไอ้เจ็กอีพี่น้องชายของป้าเองครับโทษที่อ้วรู้มาเนี่ยอาฟานไม่เคยมีญาติพี่น้องที่ไหนนี่นะใช่ไหมอาฟานอ้วเห็นว่าพี่ชายของอ้วเป็นคนป่าคนดอยอ้วก็เลยไม่ได้เล่าให้ใครฟังคืออาป้าอ้วอีไม่ค่อยสำคัญหรอกครับแบบว่าไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีแล้วครับใช่ไหมคอยจับตาดูให้ดีไอ้หนุ่มนี่ถ้าไม่ชอบมาพากลครับทุกแกกูจะรีบเช็คประวัติของมันทันทีจะรีบไปไหนอะเจกนี่ถ้าเกิดจะพาอ้วไปเลี้ยงต้อนรับนะคราวหน้าดีกว่าเจกกูเหนื่อยอะไข่ว่าอ้วจะพาลึกไปเลี้ยงข้าวไปอ้วส่งลึกกลับไปอะไรกันอ่ะอ้วมาถึงแท้ๆไม่ต้องพูดมากแปะเลื่อน
ส่งข่าวมาแล้วว่าลื้อมาที่นี่ทำไมครับอ้วจะบอกให้ลื้อรู้เลยนะว่าอ้วจะไม่ช่วยลื้อแก้แค้นเป็นเด็ดขาดอาจารย์ลื้อมาไม่เท่าไหร่นะอ้วเกือบความแตกขืนอยู่ต่อไปนะมีหวังอ้วอายุสั้นแน่ไปกลับไปอาจารย์อาจารย์ไปหรือต้องบอกอ้วก่อนว่าใครฆ่าแม่อ้วแล้วอ้วจะไปไม่งั้นอ้วก็ไม่กลับเล้งอ้วจะบอกให้ทุกคนรู้นะว่าลื้อไม่ใช่หลานชายแท้ของอ้วจะบอกว่าลื้อมาที่เนี่ยเพราะมีแผนไล่เออเอาสิอ้วก็จะแฉอ้วจะแฉว่าลื้อเป็นสายแอบไปจังอะไรมากอ่ะกับมันนอกพร้อมกันลื้อแน่มาเล่งเราจะได้รู้กันว่าอ้วจะไล่ลื้อกลับไปไม่ได้9นิ้วอ้วไม่ได้หมายถึงนิ้วมอากุยนี่นั่นล่ะน้องชายร่วมสาบานของลือใช่ครับเท่าแก่ละมันเนี่ยแหละเป็นต้นคิดแผนสังหารไอ้เต็งล้อเท่าที่กูว่าเคยสังเกตการมาเต็งล้อมันจะไปไหนมาไหนจะต้องมีองค์ลักษ์คุ้มกันตลอดเวลาและจะไม่ปรากฏตัวในที่แจ้งถ้าไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลอบสังหารในเต็งรอไม่ว่าจะเป็นระยะไกลหรือบุกประชิดตัวจะทำไม่ได้แน่นอนนอกจากไอ้เต็งรอมันจะเปิดประตูรับความตายด้วยตัวเองเรื่องหมายความว่าไงในงานประจำปีของสมาคม5สมุทรจะมีการแข่งขันเชิดสิงโตจาก11สาขาและในวันนั้นน่ะสิงโตที่สามารถชิงไม้พลองจากเสาเอกได้จะต้องนำมามอบให้เต็งรอผู้เป็นประธานเพื่อลั่นกลองชัยชัย
พลองเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมโปรดถือด้วยความระมัดระวังไม้พลองนี่ไม่ใช่ไม้พลองธรรมดาแต่เป็นที่ไม้พลองที่ฆ่าคนได้แล้วนี่อะไรมันเป็นสารเคมีบางชนิดที่มือมีส่วนผสมของไนโตรเกสลีนจะทำงานเมื่อถูกกระแทกแล้วมันร้ายแรงแค่ไหนรัศมี30เมตรรับรองไม่มีอะไรเหลือซากแม้แต่ติ่งรอดีช่างเป็นไม้พลองที่วิเศษจริงๆไหนๆก็จะเป็นปีสุดท้ายเจ๊เต็งล้อมันจะลั่นกองชัยแล้วขอให้มันดังระเบิดไปเลยนึกไม่ถึงเลยแผนการมันจะง่ายขนาดนี้ก่อนถึงวันงานแค่ไปสลับไม้พองได้ชีวิตของไอ้เต็งล้อก็ถึงคาดอาป๋าแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยว่าอาเจกอีแปลกไปนะอีเป็นคนเก็บตัวทำอะไรอีไม่เคยบอกใครล่วงหน้าว่าไม่เห็นจะแปลกตรงไหนแต่ว่าอีชักชวนพรรคพวกเข้ามาสังกัดเราจะเกินความจำเป็นนะป๊าจริงอยู่ที่เราคิดการใหญ่ใช้คนเยอะแต่อีก็ไม่ควรที่จะชวนเข้ามาเยอะขนาดนั้นน่ะเฮ้ยเปาว่าหรือขี้ระแวงเกินไปอากุยอีติดตามอุมาสิบกว่าปีข้าอีจะคิดไม่ซื่ออีไม่ต้องมารอนานขนาดนี้หรอกแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราถ้าลื้อมีเวลาว่างมากเนี่ยนะว่าลื้อไปเรียนรู้งานกับอีดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเอาสมองมาคิดเรื่องไร้สาระหลังจากสังหารเต็งล้อเนี่ยแผนขั้นต่อไปต้องโค่นโปยตีนะทุกอย่างจะง่ายขึ้นถ้าให้คนในเป็นผู้ลงต่อจากนั้นก็ต้องยึดอำนาจของบิ๊กชายทอดถึงตอนนั้นลือก็ได้เป็นนายใหญ่แล้วและส่วนอ้วไม่ต้องห่วงอ้วไม่ลืมบุญคุณหรือแน่อาอ้วแต่ขอให้ถึงวันนั้นก่อนพวกมันจะต้องยอมซีโรราบให้มังกรตัวจริงอย่างอ้วไม่ต้องห่วงแค่วันแรกพอแค่ถูพื้นก็พอไม่มีปัญหาแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ทั้งศาลเจ้าทั้งศาลเจ้าหรือลื้อย่อไปถูลานจอดรถก็ได้นะว่าไม่ว่าอะไรลื้ออาเจ็กนี่เราคิดจะบีบไอ้อ้วกกลับบ้านใช่ไหมแล้วลื้อคิดว่าวิธีนี้ดีไหมล่ะต่อให้ลื้อไม่ช่วยนะอ้วนตามหาตรงไรที่ฆ่าแม่ควยได้เอาสิอ้วนอยู่นี่มา18ปียังสืบเรื่องนี้ไม่กระจ่างเลยไอ้สมุนชั้นล่างอย่างลื้อถ้าทำได้นะก็เชิญมันต้องท้าอู้นะเจ๊อู้บอกลื้อมาเลยว่าอู้รักใครในแม่อู้แน่เอาเธอไอ้หนูถูพื้นให้ใจก่อนเถอะไม่อย่างนั้นนะหรือจะอดข้าวเย็นโอ้ย
จะลบความต้องใจของอัวได้ฝันไม่ถึงสร้างปากมันมาถึงนี่แล้วต้องแก้แค้นให้ได้ไงก็ต้องแก้แค้นได้วายเจ้าเชิญด้านในนะครับห้องน้ำอยู่ขวามือจะทำบุญทางซ้ายมือและฉลบไปไกลๆด้วยเดี๋ยวไม้ถูกพื้นมันจะแทงตาเอาอะไรอีกวะคนยิ่งเหนื่อยอยู่นู้นเฮ้ยอะไรเป็นไงล่ะลูกพี่ใหญ่งานสบายๆอยู่ใกล้วัดใกล้วาแบบนี้คงสะใจแล้วสิท่าอะน้ำอาเจกฟันก็เหลือเกินนะขนาดลื้อเป็นหลังอีแท้แท้ยิงใช้งานลื้อหนักขนาดนี้เนี่ยนะถ้าเกิดลื้อไม่ดื้อด้านตั้งแต่แรกนี่นะคงไม่ต้องมาลำบากขนาดนี้หรอกงานดีๆไม่รู้จักเลือกใครบอกอ้วไม่เลือกแต่งานที่ป้าหรือที่อ้วทำอ่ะมันกิ๊กก๊อกไปทั้งค่ะกิ๊กก๊อกนี่ไอ้งานที่ลือทำอยู่ตอนนี้มันภูมิฐานมากเลยนะเฮ้ยอย่างน้อยอ้วก็มีอิสระนอกจากเอาเจกฟ้าแล้วอ่ะใครก็สั่งอ้วไม่ได้หัวสูงไปหรือเปล่าจ๊ะคุณชายที่จริงแล้วอ่ะอู้ก็ยังมีเหตุผลอีกข้ออื่นอีกที่ศาลเจ้าเนี่ยเป็นแหล่งชุมนุมของสมาชิก5สมุดอู้มีข่าวสำคัญบางอย่างจะต้องสืบหรือต้องแฝงตัวที่นี่แล้วหรือสืบเรื่องอะไรอยู่ล่ะหรือเก็บความลับได้ป่ะโอ้เพื่อนกันน่ะโอ้โหนี่หรือเรียกพูดอะไรอย่างนั้นน่ะอู๋อยากรู้ที่มาของแหวนวงนี้สกุลแห่งธรรมแล้วแหวนวงนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับลือล่ะอู๋อยากจะรู้เหมือนกันเท่าที่เคยผ่านตาอู๋มาเนี่ยนะอู๋ไม่เคยเห็นใครใส่แหวนวงนี้เหมือนกับของลือเลยอ่ะลือคิดว่าใครพอจะรู้เรื่องแหวนวงนี้บ้างอ่ะอู๋จะต้องเป็นพวกสมาชิกเก่าแก่ในสมาคมนะและที่สำคัญเนี่ยจะต้องเป็นคนระดับหัวหน้าด้วยแหวนทองแถมยังเนื้อดีขนาดนี้ยังดูโบราณอีกโอ้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยต้องมีฐานะพอตัวเลยด้วยนะบางทีอาจจะเป็นคนนอกสมาคมก็ได้นะเสียงอะไรอ่ะอาเปียวอาเปียวอย่าทำอะไรวะไม่รู้เรื่องมึงขึ้นมานี่ดิลือต้องรู้สิคนก็ลือกันให้แซ่ดนะว่าหลานชายของลือมาก่อแก่กับอาเหมยตอนนี้ยอมมาทำงานที่นี่ลือต้องรู้เรื่องนี้นี่บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้นะลือมีแผนจะให้หลานชายของลือเนี่ยมาจีบอาเหมยใช่ไหมเปล่า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 เย็นเปล่าเปล่าอยู่ที่นี่นะเหมยแล้วกล้าดียังไงได้มาสมัครเด็กฟ้าแบบนี้ก็กี่โยหกอ้วนทำไมแล้วอ้วนแค่อยากเจอหน้าหลานชายของอีเท่านั้นเองอ่ะเล่นท่าอุ้ยนี่อ๋อนี่อ่ะอาเล้งไอ้กังคูอยากกินเนื้อของฟ้าหรืออย่าใส่ความในเหตุเปียวอาเล้งกับอ้วนเป็นสหายกันเราคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจอ้วนลือนี่มองโลกในแง่ดีไปหน่อยหรือเปล่าไอ้บ้านนอกเนี่ยนะมันตีสนิทกับลือเพราะหวังอยากจะตกทั้งข้าวสารอาหารเราระวังคำพูดนะเฮียเปียวอันแรงอ่ะเป็นคนของอัวนะน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยนะเป็นคนของลือได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอทดสอบฝีมือหน่อยก็แล้วกันอยู่ดีนะถ้าใครกล้าแต่ต้องอีอ่ะว่าจะไปฟ้าป้าไม่ต้องสนใจลงมือเลยหยุดนี่นะผมบอกให้หยุดอะไร
ที่ศาลเจ้าหลานชายอาฟานมีเรื่องพวกเปียวไอ้บ้านนอกเอ้ยก่อเรื่องจนได้เบ๊จะไปไหนคนแรกปล่อยลงปล่อยฮะกันเด็กกูใช่ไหมเอาเงินตัวของสารใช่ไหมฮะจ้าจ้าคุยผู้ยอมนะผู้ยอมได้เลยผู้ยอมนะหยุดนะอะไรไม่เกิดเรื่องได้ไงหมอนันมันหาว่าอ้วไปจีบอาเหมยมันเลยก็เทียบอ้วเลือกโกหกเลือกต้องหาที่ไม่คนก่อนเรื่องตะคุยหักแขนมันอย่าตายคนอาเจ๊กเฮ้ยอาเลนเฮ้ยอาเจ๊กอาเจ๊กจิ๊มอาเจ๊กเรื่องบานปลายดีกว่านะหรือบอกคนของเนื้อให้วางมืออาป๋าช่วยเล็งด้วยคนของอ้วยใจร้อนถึงห้ามดีก็ไม่ฟังหรอกไปห้ามพวกอีWhat?
เฮียบิ๊กชายเอ่ยปากทั้งทีหรือก็ควรไว้หน้าอีบ้างรถครับเท่าแก่แต่เรื่องที่ไอ้หนุ่มคนนี้มากระทืบลูกชายอ้วนเรื่องไม่ยุติง่ายๆหรอกวางใจเถอะป้อยตีอ้วนจะพาอีไปหาเฮียเต็งเองให้เฮียเต็งเป็นคนตัดสินความตีคนก่อเรื่องก่อนไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันหาเรื่องลูกชายอัวมันเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงหรือเปล่าไม่จริงครับเฒ่าแก่ไอ้ไม้เสียผีเนี่ยมันทําร้ายเจ็ดของอัวก่อนเพราะเห็นว่าคุณหนุ่มไม่สนิทกับอัวหรือแน่ใจนะอัวแน่ใจคุณหนุ่มไม่กล้าเจ็ดเป็นพยานให้อัวได้อาฟานนายใหญ่หลานชายอ้วเนี่ยมันไร้การศึกษาอีเห็นอาเสียเปียวอ่ะหยอกล้อเล่นกับอ้วอีเลยเข้าใจผิดเหมยจะรีรออะไรอยู่ล่ะเหมยบอกความจริงไปสิอาแปะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของอ้วเองอ่ะตอบให้มันตรงคำถามใครเป็นคนก่อเรื่องคนก่อเรื่องก็คืออเล้งค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อความจริงมันปรากฏออกมาอย่างนี้ล่ะว่าขอคำสั่งให้หรืออาเล้งกลับขอเข้ามาอาเปียวซะอะไรกันนายใหญ่มันเป็นการลงโทษที่ไม่เบาไปหน่อยนะลูกวัวถูกซ้อมเกือบตายหรือให้แค่ขอเข้ามาแล้ววัวจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนวัวเข้าใจแต่นี่ก็ใกล้จะถึงวันงานประจำปีของสมาคมเรื่องอะไรที่บาดหมางกันอยู่ขอให้ยุติกันสักทีหรือจะแย้งคำสั่งวะในเมื่อนายใหญ่เอ่ยปากเช่นนี้
มีหรืออ้วนจะกล้าขัดสาเก้าต้มชาเลยยกน้ำชาให้เฮียเปียวโขกศีรษะขอขมาอีสามครั้งแล้วเรื่องทุกอย่างก็จะยุติอะเล้งลือทำตามที่คุณหนูบอกทุกคนหวังดีกับลือนายใหญ่อะเท่าแก่ใหญ่อัวไม่ทำอะไรผิดอะไรถ้าลือจะเคี่ยนอัวจะไล่เขาออกจากสมาคมอัวก็ไม่ว่าแต่คนอย่างอัวไม่เหมือนก้องหวยไส้แห้งนี่หรอหรือกล้าดียังไงถึงขัดคำสั่งอัวหรือว่ามีใครหนุนหลังเลยอยู่อัวไม่ได้กล้าดีและไม่ได้มีใครหนุนหลังแต่อัวยืนอยู่บนความสัตย์จริงเท่าแก่ใหญ่หรือจะฆ่าอัวก็ได้แต่ลือโอศักดิ์ศรีของอัวไปไม่ได้นายใหญ่อัวว่าเห็นจะยอมความกันไม่ได้แล้วก็มาหรือต้องลงโทษมันนะเปียวมันชกหรือไปกินมันนับไม่ทั่วนะแปะเอาคืนจากมันซะผมบ้านนายใหญ่เนี่ยมันราคาแพงนะอย่าให้มันเปื้อนเลือดจะชั่วของมึงจะดีกว่าลงมือได้เนี่ยมึงไป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 เสียเล็กให้หัวจัดการเองดีกว่าก็ได้เจกเจกมันหนักกว่าอ้วอยู่แล้วนี่จัดการมันเลยจะให้อ้วซัดมันกี่ทีจนกว่าอ้วจะพอใจอ่ะอะไรหรือเปลี่ยนใจเถอะขอโทษสิเปียวซะนะเอาตีหรืออยากตายจริงๆเหรอน่ากลัวชะตาหรือจะต้องขาดคืนนี้แน่ยืดเล็งพี่เปียวเลือดสั่งคนของเลือดให้หยุดมาเดี๋ยวนี้นะอำเมยว่าบอกให้หยุดมือ
จกพอได้แล้วเดี๋ยวบ้านโน่นเราไปตายซะก่อนลิงนายใหญ่คืนนี้อุ๋ต้องขอขอบคุณลิงมากเลยนะให้ความที่ได้ทำกับลูกของอุ๋พวกเรากลับไหวไหมฮะลิงอะไรเอ่ยอะไรไม่พึ่งหรือไหวบ้างถ้าลือยอมคุกเข่าตั้งแต่แรกลือก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้Thank you.
เล้งโอเป็นคนหาเรื่องให้ลือแท้ๆตอนนี้ลือเป็นยังไงบ้างอะเล้งยังไม่ได้แก้แค้นหรือก็คิดจะฆ่าตัวตายซะแล้วหลายสิบปีก่อนนะแปะจ้างก็ทำเช่นเดียวกับลื้ออีแฝงตัวเข้ามาในห้าสมุทรเพื่อจะแก้แค้นกับเจ้านายเก่าของอีตอนนั้นนะอีถูกตัดนิ้วจนพิการผู้คนเหยียดหยามหมิ่นประณามว่าเป็นไอ้สุนัขขี้เรื้อนซ้ำลายนะยังถูกหักหลังจนเกือบชีวิตไม่รอดก็อดทนจนสามารถทำงานได้สำเร็จจะฆ่าคนเลยเป็นใหญ่สำคัญที่ใจต้องพร้อมเมื่อไหร่ที่เลือดสามารถก้มหัวแทบเท้าให้กับศัตรูได้เมื่อนั้นหรือก็สามารถที่เชือดคอมันได้เช่นกันอูไม่พร้อมหรือไม่เหมาะที่จะฆ่าคนอะไรหรือมันซื่อตรงเกินไปกูไม่สนกูจะอยู่ต่อที่นี่กูจะต้องล้างแค้นให้ไดเล้งอยู่มาได้ไม่ถึง3วันอีก็มีเรื่องกับลูกชายปอยตีถึงกับขั้นลงไม้ลงมือแถมพอแตงล้อสั่งทำโทษอีก็ยังเถียงไม่ไว้หน้าเฮียจังหลานชายของรื้อก็เหมือนหลานชายของอ้วนในเมื่ออีดื้อรั้นจะแก้แค้นให้ได้รื้อก็มาพาตัวอีกันไปเถอะส่วนนี่แค้นของอีหัวจะขอเสี่ยงตายสาสางให้เองเฮียจางนี่ดูสิอัวเพิ่งเย็บเสื้อให้ลื้อเสร็จอ่ะลองทาบดูหน่อยไหมว่าลื้อใส่พอดีไหมนี่ดูสิอลังลื้อไม่น่าลำบากเพราะอัวเลยนะเรื่องแค่นี้ลื้อจะเกรงใจทำไมอ่ะแปดปีมาเนี่ยเหนื่อยมากนะหรือควรจะได้พักผ่อนสักที